รมานขนาดนี้ภาวนาคงยากลำบากอดทนออกถ้าเราไม่นั่งตั้งใจนั่งมันตลอดรูปมันก็เป็นอย่างเรานั่งธรรมดามันก็เหนื่อยเหมือนกันเราพักไปถ้าเราตั้งใจแล้วตลอดมันก็ตลอดเหนื่อยก็เหนื่อยที่เหนื่อยเลยตายนะท่านั้นเองถึงเวลาออกไม่ได้นั่งมันตั้งใจแล้วก็ว่าเคยร่องนั่งขนาด 3-4 ชั่วโมงนี่ธรรมดานะผมยังไม่ปรากฏเวทนาอะไรจะมารบกวนเลยขนาด 3-4 ชั่วโมงผมเคยนั่ง 3-3 คำเคยนั่งแล้วแต่นั่งนั้นคือเป็นธรรมดาธรรมดาหนังเหมือนไม่เห็นนานเลยลุกมาพอออกจากที่ด้วยรายการ2 ชั่วโมงกว่านะมีหมายถึงกลางวันนะตอนเย็นๆถ้าไม่ใช่หน้าหนาวบางทีเราเดินเหนื่อยแล้วคุณมานั่งก่อนเห็นหน้าร้อนอย่างนี้มันเหนื่อยเหนื่อยเป็นร้อนพอนั้นเราก็ปัจจุบันร่ำไปมันเย็นๆแล้วก็นั่งสบายๆอ่อนแรงเข้าทางยังคง4-5 ทุ่มถึงนานเดินไม่มีไฟแต่หาที่ยิงแก้วเพราะมันไม้มันร่วงแต่หาที่โล่งๆเดินทางทำทางโล่งเดินมองเช่นมูว่ามีงูมาผ่านก็เห็นพอดินมันขาวๆงูมันก็ดำๆเป็นเงาก้อยเดินสี่ชั่วโมง5 ชั่วโมงเราจะขอนิสัยขอนะศาสนาคือน้ำดับไฟไฟราคะไฟตัณหาหรือว่าไฟโลกไฟโกรธไฟหลงไม่หัวใจสัตว์โลกถ้าไม่มีน้ำคือธรรมะเป็นเครื่องระงับดับกันบ้างเลยหัวใจดวงนั้นจะเป็นเหมือนไฟทั้งกองเผารนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆไม่สำคัญกับสถานที่แต่สำคัญที่ความรุ่มร้อนเผารวมจิตใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆมันเผารวมอยู่ภายในไม่มีเวล่ำเวลาไม่มีอิริยาบถใดพอที่จะว่างเว้นนอกจากมีธรรมเข้าไประงับดับกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อมวลสัตว์อยู่มากทีเดียวผู้ต้องการหวังความสุขความเจริญหวังหนีร้อนพึ่งเย็นก็ต้องเห็นโทษแห่งไฟทั้งหลายที่สุมอยู่ภายในจิตใจและเห็นคุณแห่งธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำสำหรับดับไฟเหล่านี้ให้พอลดหย่อนผ่อนผันพอหายใจได้บ้างนิดพอบรรเทาไม่รุ่มร้อนจนเกินเหตุเกินผลเกินประมาณนี้เกินสติกำลังความสามารถที่จะอดทนได้บางรายถึงกับเป็นบ้าไปเพราะไฟเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยในโลกเราที่ปราศจากธรรมเป็นเครื่องอยู่ยารักษาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอยู่มากไฟราคะดับด้วยน้ำอันใดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับด้วยทำขึ้นเป็นคู่ปรับของกันและกันเช่นให้ดับด้วยการพิจารณาอสุภะปฏิกูลโสโครก
และอันจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่กับสิ่งที่จิตใจไปพัวพันหรือรับชอบแต่พออย่างยิ่งเรื่องอสุภะเรื่องปฏิกูลเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อไฟประเภทนั้นโทสะเกิดขึ้นพึงระงับด้วยความเมตตาหนึ่งและมักระงับกันด้วยการมองคนอื่นในแง่เหตุผลหนึ่งหรือการพิจารณาเรื่องราวที่ให้เกิดโทสะนั้นด้วยเหตุผลและย้อนเข้ามาดูตัวที่กำลังโกรธกำลังโมโหโทโสอยู่นั้นคือตัวพิษตัวภัยตัวไฟเผาลนจิตใจอยู่ในขณะนั้นก่อนอื่นที่จะลุกลามไปไหม้ผู้อื่นใดต้องไหม้ผู้โกรธผู้โมโหโทโสก่อนอื่นนี่เป็นของสำคัญให้ดูที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดขึ้นแห่งภัยคือความโทสะหรือความโกรธเมื่อเห็นสิ่งนี้เป็นภัยก็ระงับดับกันที่ตรงนี้ด้วยอุบายวิธีการต่างๆที่จะระงับดับมันได้เช่นเดียวกับเราคิดในทางผิดมันเกิดโทสะขึ้นมาบางครั้งบางคราวคนอื่นไม่มีความผิดแต่เราเป็นไปเข้าใจเองว่าผู้นั้นมีความผิดหรือผู้นั้นมีอะไรแก่ตนทั้งๆที่เขาไม่มีอะไรเลยก็เพราะความสำคัญของตนเองหลอกลวงตนเองให้เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความโกรธความแค้นขึ้นมาก็ได้แม้จะมีผู้แสดงปฏิกิริยาอันเป็นความกระทบกระเทือนให้เกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรที่จะไปมองในแง่นั้นมองบุคคลนั้นมองเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นให้มากยิ่งกว่าการย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งเหตุคือตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่ใจค้นคว้าหาเหตุหาผลแห่งความโกรธถือความโกรธเป็นจุดหมายหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาที่ตัวโกรธนั้นเป็นตัวโทษตัวภัยที่ทำลายตนเองอยู่ในขณะนั้นแล้วระงับกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆไม่ยอมเคลื่อนคลาดจากจุดนั้นไปเลยความโมโหโทโสหรือความโกรธจะลุกลามไปไม่ได้เมื่อเราเข้าสู่จุดแห่งเหตุของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องแล้วด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนความหลงนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมากมีแทรกอยู่กับกิเลสประเภทต่างๆเต็มไปหมดเพราะนั้นเราที่จะยกออกมาพูดโมหะสักทีเดียวก็ไม่ได้เช่นความโลภนี่ก็มีความหลงมาแทรกความโกรธก็มีความหลงมาแทรกความรักก็มีความหลงมาแทรกความชังก็มีความหลงมาแทรกทั้งนั้นอันนี้มันแทรกได้หมดจึงระงับดับกันด้วยสติปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่จะให้โมหะนี้สิ้นสุดลงไปเมื่อวิชชาได้สิ้นสุดลงไปจากจิตเมื่อใดพึงทราบว่าเมื่อนั้นแหละโมหะอันสำคัญซึ่งเป็นรากเหง้าของจิตทั้งหลายจึงจะสิ้นลงไปหากอวิชชายังไม่สิ้นเมื่อไรโมหะก็ยังต้องมีนั่นแหละรากแก้วจริงๆออกมาจากอวิชชาเราเป็นนักปฏิบัติทำหน้าที่ของการบวชเต็มภูมิของเราทุกวันเวลาทุกอิริยาบถด้วยการชำระสสารกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจและเกิดขึ้นที่ใจก่อนอื่นที่จะลุกลามไปสู่ภายนอกต้องถือเป็นกิจเป็น
งานอันสำคัญเราอยากเห็นงานอื่นใดเป็นงานจำเป็นหรือหนักแน่นมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการชำระกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรท่าต่างๆหรืออุบายวิธีต่างๆอยู่โดยสม่ำเสมออย่าเสียดายเวล่ำเวลาอย่าเสียดายอารมณ์แห่งความคิดความปรุงของใจซึ่งเคยหลอกล้อนมาเป็นเวลานานแล้วเป็นประจำอยู่ภายในจิตดวงนั้นเหี่ยสังขารขันหรือสัญญาขันอันนี้ออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติเท่านั้นถึงจะทราบเรื่องของสังขารและเรื่องของสัญญาที่มันออกหน้าออกตาอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรมากระทบให้คิดให้ปรุงให้เกิดความสำคัญมั่นหมายก็ตามแต่มันเกิดขึ้นมาโดยลำพังของมันได้อย่างคล่องตัวไม่เหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องถือใจเป็นสำคัญมีสติคอยระมัดระวังเสมออย่าไปคุ้นเคยกับความเพียรแบบโลกๆเคยให้เป็นความเคยความชำนาญเคยไปในทางชำนาญจะถือว่าเคยเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆนั่งไปเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ตามหลักแห่งความเพียรนั้นต้องมีสติเป็นเครื่องจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานที่ตนทำเช่นผู้บริกรรมก็มีสติกำกับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติก็เป็นของสำคัญไปตลอดสายไม่มีที่จะละเว้นสติไปได้เลยการยืนการเดินไปที่ไหนสติให้มีอยู่กับตัวความมีสติอยู่กับตัวนั้นก็เหมือนมีเครื่องรับทราบนอกจากรับทราบแล้วสติปัญญาท่าทางต่างๆที่จะระมัดระวังหรือต่อสู้ต้านทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นย่อมทำหน้าที่ได้รวดเร็วกว่าคนไม่มีสติท่านจึงฝึกสติสติเป็นของสำคัญตั้งแต่พื้นภาวนาการอบรมในเบื้องต้นก็ยังต้องอาศัยสติเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็เช่นเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากซึ่งนี่เคยไปอยู่แล้วและได้เห็นเหตุเห็นผลกันกับเรื่องของสติได้ดีพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันและนำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้โดยไม่สงสัยคือเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวสติย่อมตั้งตัวอยู่เสมอการตั้งสติอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะความระวังตัวทั้งกลัวตายก็กลัวทั้งกลัวจิตจะส่งออกไปสู่สิ่งที่กลัวนั้นก็กลัวจึงต้องระมัดระวังทั้งด้านแห่งอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นเสือเป็นต้นทั้งภายในคือสติจะเผลอตัวจากความเพียรนี้ก็ระวังไม่ยอมไม่เสียดายบังคับจิตไม่ให้เสียดายในอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นคิดไปเรื่องเสือเรื่องอันตรายใดๆไม่ยอมให้จิตเล็ดลอดออกไปคิดเป็นอันขาดให้จิตคิดปรุงเป็นคำบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมจิตปรุงพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธสืบเนื่องกับเป็นลำดับสละทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดภายนอกให้สติกับจิตกลมกลืนกันเป็นอันเดียวทีนี้เมื่อสติมีความสืบต่องานของจิตที่กำลังภาวนาก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาสามารถ
สั่งสมพลังขึ้นมาได้ในขณะนั้นกลายเป็นจิตที่มีความสงบตัวแน่นหนามั่นคงขึ้นทั้งที่เดินก็เดินได้อยู่เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็เดินได้แต่จิตมีความแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวเองด้วยความมีสติเป็นเครื่องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เคยกลัวก็หายเงียบไปไม่อยากคิดไม่เสียดายในความคิดเกี่ยวกับอารมณ์ประเภทนั้นแม้จะคิดออกไปถึงอารมณ์ที่น่ากลัวจิตก็เลยไม่กลัวพอคิดออกไปขณะเดียวเท่านั้นจิตก็ถอยกลับทันทีอยู่ด้วยความมั่นคงของใจใจเลยกลายเป็นใจที่กล้าหาญขึ้นมาในขณะนั้นทั้งๆที่ในเบื้องต้นเราเริ่มเดินจงกรมจิตตัวมากแต่กลายเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจเดินสักเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีความสะท้านหวั่นไหวต่อเรื่องความกลัวอันใดทั้งสิ้นผลสุดท้ายเวลาจิตมีความแน่นหนามั่นคงเต็มกำลังของตัวเองในภูมินั้นแล้วอย่าว่าแต่ไม่กลัวเฉยๆเลยแม้เสือจะเดินเข้ามาผ่านทางจงกรมก็จิตนั้นจะเราเองนั่นน่ะสามารถจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังเสือได้อย่างสะดวกสบายด้วยจิตที่มีความอ่อนโยนไม่คิดเลยว่าเสือนั้นจะทำอันตรายอะไรแก่ตนได้เลยแต่ความจริงนั้นจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความรู้สึกในขณะนั้นไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าอันตรายไม่มีความสะทกสะท้านเพราะจิตมีความแน่นหนามั่นคงเต็มตัวเกินกว่าที่จะไปหมอบหรือไปกลัวหรือไปอ่อนน้อมต่อสิ่งนั้นว่าเป็นของน่ากลัวกลายเป็นจิตที่สง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญเต็มตัวขึ้นในเวลานั้นนี่ได้เห็นประจักษ์ใจมาแล้วเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรแม้จะเป็นนิสัยขี้ขลาดหวาดกลัวของมนุษย์เราที่มีชีวิตอยู่เช่นสัตว์ทั้งหลายกลัวก็ตามแต่ก็ต้องบังคับตนให้เข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเพื่อการประคองความเพียรได้ดีเสมอมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวพระองค์ทรงเห็นเหตุเห็นผลแล้วแล้วเวลาอยู่ในสถานที่น่ากลัวท่านก่อนแสดงให้เราได้เห็นได้อ่านดูแล้วเช่นทัชคสุหากว่าไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวเกิดความเปลี่ยวเปล่าขึ้นภายในจิตใจว้าเหวให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวนั้นจะหายไปหากระลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวยังไม่หายพึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นนิยานิกธรรมแล้วความกลัวจะหายไปหากระลึกถึงพระธรรมความกลัวยังไม่หายให้ระลึกถึงพระสงฆ์แล้วความกลัวจะหายไปนั่นนี่แหละคือหลักประกันจิตไม่ให้กลัวคือหลักธรรมจะเป็นพุทธธรรมสงฆ์อันใดก็ตามเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นและเวลาเรานำมาประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนไว้โดยไม่ให้จิตเล็ดลอดออกไปสู่สิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นของน่ากลัวหรือไม่กลัวก็ตามให้มีความกลมกลืนกันอยู่กับธรรมบทนั้นๆจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตนโดยลำดับจนกระทั่งแน่ชัดภายในจิตใจว่าจิตนี้หาความสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องความกลัวใดๆทั้งสิ้นนะรู้ได้ชัดทีนี้เดินเท่าไหร่ก็เดินไปไหนก็ไปไม่มีความรู้สึกว่ากลัวนี่เป็นตามเวลาไม่ใช่จะเป็นอยู่เสมอไปเมื่อจิตถอยออกมาจากนั้นแล้วมันก็มีความกลัวแต่อย่างไรก็ตาม
เรายังมีหลักฐานพยานเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราเคยทำด้วยอุบายวิธีนั้นๆจิตของเราได้รับความสงบร่มเย็นได้รับความกล้าหาญเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างอื่นนี่แหละเรียกว่าเราได้หลักเกณฑ์ไปไหนก็ใช้อย่างนั้นจริงๆเป็นก็เป็นตายก็ตายจิตจะไม่ยอมปล่อยวางจากหลักธรรมที่นำเข้ามากำกับใจนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแล้วไม่เป็นอย่างอื่นนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนผิดกับสมัยนี้อยู่มากผ่านกันมาไม่กี่ปีก็ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ต่างกันมากเห็นในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่จัดแต่เชื้อมีแต่อันตรายทุกวันนี้ป่าก็ถูกทำลายไปหมดไปที่ไหนมีแต่ผู้แต่คนหาคำว่าสัตว์ว่าเสือชักจะไม่มีนานต่อไปกว่านี้พูดเรื่องสัตว์เรื่องเสือคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ทั้งๆที่มันก็เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วอย่างนั้น ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงถือสติเป็นสำคัญให้กำกับตัวถือเป็นภาระหน้าที่ของตัวอย่าเสียดายความคิดความปรุงเกี่ยวกับโลกสงสารใดๆที่เราเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสมาแล้วได้ผลดีชั่วประการใดพอที่จะนำมาเทียบเคียงเลือกเส้นได้แล้วไม่ควรจะเสียดายในอารมณ์ที่เคยเป็นมาแต่พึงทราบว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องกิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดๆต้องเป็นเครื่องกล่อมใจสัตว์ได้เป็นอย่างดีนี้อย่าลืมอันนี้เป็นสำคัญที่เราปฏิบัติก็พ้นไปจากสัตว์โลกที่จะถูกกล่อมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้เหมือนกันจึงพึงตั้งสติรอรับไว้เสมอว่ากิเลสประเภทใดๆจะต้องมากล่อมที่ใจจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมขึ้นชื่อว่าธรรมต้องฝืนกับกิเลสเพราะต่อสู้กันอันใดฝืนมักจะอันนั้นเป็นธรรมอันใดที่ไม่ฝืนเป็นความชอบพอมักจะเป็นกิเลสเสมอในขั้นเริ่มแรกเว้นเสียแต่ธรรมะขั้นกลางไปถึงขั้นละเอียดแล้วนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งผิดกันตั้งแต่ขั้นกลางขึ้นไปแล้วจิตใจมีความดูดดื่มในธรรมคลายโลกามิตรทั้งหลายออกไปเป็นลำดับสิ่งเหล่านั้นไม่มีกำลังจิตใจหนักแน่นไปในธรรมเพราะธรรมมีกำลังเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกำลังกล้าไปเดินลำดับจนกระทั่งถึงธรรมขั้นละเอียดเพียงไหนจิตยิ่งมีความเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวไปก็มีในบางครั้งท่านจึงเรียกในสังโยชน์เบื้องบนว่าอุทธัจจะความฟุ้งจนลืมในน้ำเวลาลืมเนื้อลืมตัวอันนี้ก็เป็นสังโยชน์ประเภทหนึ่งคือเครื่องคล้องได้เหมือนกันดังเราเห็นในตำราที่พระท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั้นจากความรู้สึกนึกคิดธรรมนาทั่วไปนี้แต่ว่าท่านฝึกท่านทรมานตนเองจนบังคับตนเองให้เดินเสียจนฝ่าเท้าแตกแต่ถ้าคิดตามหลักปฏิบัติแล้วขั้นแห่งความเพียรขั้นนั้นหากเป็นอย่างนั้นเองคือลงได้ทำมันเป็นความเพียรอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเช่นเดินจงกรมนี้จิตใจหมุนติ้วอยู่กับธรรมระหว่างธรรมกับกิเลสที่ต่อสู้กันพัวพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเดือนปีนาทีโมงเช้าสายบ่ายเย็นหิวกระหายใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับเข้าตะลุมบอลกันจะเป็นเผลอตัวไม่ได้นั่นแหละความเพียรที่ทำให้เผลอเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่รู้สึกตัวเพราะพลังของจิตที่มีกำลังมากเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นฟาดฟันหันแหลกกับกิเลส
ไม่มีคำว่าท้อถอยปล่อยวางนอกจากให้ได้ชัยชนะหรือกิเลสหมอบราบไปหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นซากกิเลสรอบตัวไปหมดนั่นแหละเป็นที่พอใจของความเพียรประเภทนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรของท่านที่จนถึงฝ่าเท้าแตกนั้นตามความรู้สึกของเราเองว่าเป็นไปเพราะความเพลินในความภาคเพียรไม่ใช่เป็นไปเพราะความบังคับจิตเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกทั้งที่จิตก็เร่ร่อนวุ่นนั่นวุ่นนี่หาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วก็เดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนี่คิดว่าจะเป็นไปได้ยากแต่เพราะความเพียรเป็นเครื่องดึงดูดให้เพลินจนลืมเวล่ำเวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนฝ่าเท้าแตกนั้นเป็นไปได้โดยไม่สงสัยในหลักปฏิบัตินี่เคยผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าถึงขั้นนั้นตั้งแต่ขั้นกลางไปถึงขั้นนั้นขั้นที่ว่านี้เป็นขั้นที่ละเอียดไปโดยลำดับแล้วอันนี้กำลังของโลกอ่อนลงโดยลำดับแทบไม่ปรากฏเมื่อละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นต้องได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นหาตัวกิเลสเพราะกิเลสหมอบหลบซ่อนสติปัญญาอันทันสมัยเพียงไกลเต็มที่มีแต่ท่าจะฟาดฟันหันแหลกโดยถ่ายเดียวหาคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าท้อถอยไม่มีมีแต่ถ้าจะเอาให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจไม่เห็นมีเหลือเลยแม้แต่นิดหนึ่งขึ้นที่ว่าสมมุติมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตขั้นนี้จึงหาความท้อถอยไม่ได้หาความขี้เกียจไม่มีมีแต่ความขยันหมั่นเพียรโดยถ่ายเดียวต้องรั้งเอาไว้คำว่ารั้งคือรั้งเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเพื่อพักจากงานที่ชุลมุนวุ่นวายกันไม่มีเวลาระหว่างทำกับกิเลสต่อสู้กันเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเป็นการเป็นเวลานี่เป็นความเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อพักงานตามธรรมดาของจิตขั้นนี้ต้องเสียดายงานเสียดายการทำงานไม่อยากพักตัวแต่จำเป็นต้องบังคับเรียกว่ารั้งเอาไว้เข้ามาพักสงบเมื่อพักสงบแล้วจิตใจก็มีกำลังหยุดปรุงแต่งโดยทางปัญญาที่เคยนำไปใช้กับกิเลสเสียในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทรงตัวอยู่ได้ขณะพอสมควรพอรู้สึกตัวว่ามีกำลังแล้วก็ถอยจิตออกแล้วก็จิตนั้นพอถอยออกเท่านั้นจะวิ่งถึงงานทันทีไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตแล้วก็หมุนติ้วกันไปโดยลำดับนะถ้าขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจนิดหนึ่งก็ไม่มีความขี้เกียจหายหน้าไปหมดวิเลียดหมอบต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันถ้าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอวิเลียดแล้วที่นี่ก็ต่อสู้วิเลียดก็เป็นงานประเภทหนึ่งการคุ้ยเขี่ยหากิเลสก็เป็นงานประเภทหนึ่งเวลาเจอกันแล้วก็ต่อสู้กันก็เป็นงานอันหนึ่งจนได้ชัยชนะคือหมายคำว่าเข้าใจจนกิเลสนั้นหลุดลอยลงออกไปจากใจแน่ใจเห็นประจักษ์แล้วคุ้ยเขี่ยหลุดพ้นอีกเจออีกเอาอีกอยู่อย่างนั้นนี่พวกปัญญาขั้นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองผู้ปฏิบัติถ้าลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีเวลาจิตใจที่จะว่างงานงาน จะเป็นไปอยู่ตลอดอิริยาบถเว้นเสียแต่หลับแม้แต่หลับก็ยังไม่อยากจะหลับบางคืนตลอดรุ่งเฉยๆไม่หลับเลยเพราะจิตยังทำงานด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ร้างจิตยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อให้จิตมีความสงบนี่ท่าน
ในขั้นนี้พูดตามธรรมะป่าเราเรียกว่าเพลินในความเพียรอาจจะเข้ากันได้กับคำที่ว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนคือความฟุ้งความเพลินในความเพียรคือฟุ้งหมายความว่าวุ่นอยู่กับกิเลสต่อสู้กับกิเลสพุ่งตัวออกไปสู้ถูกต่อสู้กับกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบโลกโลกแล้วเกิดความรำคาญแบบโลกโลกอย่างนั้นผิดกันคนละโลกไม่ใช่อย่างนั้นฟุ้งในสถานที่หมายถึงว่าพุ่งไปต่อสู้กับงากับกิเลสนั่นเองจนลืมเนื้อลืมตัวลืมไปล่ำเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้หมดท่านเรียกอุทธัจจะเมื่อจิตผ่านไปแล้วถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อตรงนั้นมันคือจุดนั้นถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่รู้เช่นอย่างพักจิตอย่างนี้มันจะตายจริงๆก็มาพักสักทีหนึ่งทั้งที่ไม่อยากพักก็ต้องจำใจพักเพราะจิตมันเหนื่อยมากจริงๆแต่เหนื่อยก็ไม่ถอยถ้าเป็นสิ่งที่ตายไปได้มันก็ตายจริงแต่นี้จิตไม่ใช่เป็นของตายได้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยความเพลียภายในจิตจึงต้องเข้าสู่สมาธิเพื่อความถักพักให้มีกำลังพอถอนออกจากสมาธิแล้วจิตใจจะรู้สึกขึงขังตึงตังนี่เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีท่านจึงกล่าวไว้ในอนุสาสนั้นว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหาอิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรมคืออันสมาธิหนุนหลังพูดง่ายๆมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมทำงานได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปโดยลำดับนี่พูดเอาความเป็นอย่างนี้จึงสมาธิจึงมีความจำเป็นตลอดสายจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสมาธิจะละไปไม่ได้ถึงการพักต้องพักเช่นเดียวกับเราทำงานเวลาทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเวลาพักก็ต้องพักรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับพักเอากำลังวังชาก็ต้องพักถึงไม่ได้งานได้การอะไรจากการพักแต่ก็ได้กำลังสำหรับดำเนินงานในการต่อไปได้โดยสะดวกนะเป็นอย่างนั้นสมาธิกับปัญญาจึงมีความเกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกทีนี้ปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัสเวหิมุจตินั่นปัญญาอันจิตอบรมแล้วอันจิตซักฟอกจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วพูดเต็มถ้ามันเต็มตามความถนัดใจคือจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจริงแยกไม่ออกพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บัญญัติเองเพื่อส่วนรวมทั้งหลายเป็นสาธารณะคำว่าศีลสมาธิปัญญามีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แต่สมาธิของใครจะเด่นขนาดไหนนั้นเป็นไปตามจริตนิสัยเป็นอะไรแต่เรื่องความสงบเพื่อจะเป็นบาดฐานแห่งปัญญานั้นมีความจำเป็นเสมอกันไม่มีสมาธิเลยจะเป็นปัญญาล้วนๆไปเลยทีเดียวนั้นเป็นไปได้ยากอย่างน้อยต้องมีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เรียกว่าจิตอิ่มตัวพอประมาณหรือจิตอิ่มตัวเหมือนกับเราได้รับทานแล้วแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ทะเลทลายไม่คว้าโน่นคว้านี้เหมือนจิตที่ไม่มีความสงบมีเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านลำคาญพิจารณาให้เป็นปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดเสียเพราะจิตไม่ได้อิ่มตัวเพราะฉะนั้นการอบรมสมาธิจึงมีความจำเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามมีความจำเป็นต่อปัญญาขั้นนั้นๆเราอย่าไปคิดว่าได้สมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาอันนั้นเป็นความเห็นผิดความสงบขนาดใดก็ควรแก่ปัญญาขนาดนั้นบางครั้งปัญญานี้ต้องมาอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็อย่างนี้ดังที่เขียนไว้แล้วนั้นอันนั้นมัน
เป็นชั่วระยะการที่เราจะควรนำมาใช้ไม่ใช่เป็นธรรมเสมอไปแต่เป็นธรรมเสมอไปเฉพาะสมาธิอบรมปัญญาดังที่ท่านกล่าวไว้อย่างนั้นมีที่กล่าวมาเหล่านี้ได้กล่าวถึงตัวเรื่องความหนักใจความท้อถอยอ่อนแอเกี่ยวกับเรื่องการงานในเบื้องต้นเป็นการลำบากทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจอาจคิดไปว่าตนไม่มีวาสนาบ้างตนมีวาสนาน้อยบ้างซึ่งเป็นเรื่องให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรามีอุปนิสัยด้วยกันทุกคนเวลานี้เราก็ได้เป็นพระตั้งหน้าตั้งตามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสกิเลสก็มีประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นเลยธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็เป็นธรรมะที่เคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยนี้ไม่มีคำว่าล้าสมัยธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่ทันกับกิเลสทุกประเภทขอให้นำมาใช้เฉพาะอย่างยิ่งสติกับปัญญาให้ถือเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจใจที่เคยอัดอั้นภายในตัวเองเพราะอำนาจแห่งกิเลสบีบบังคับเมื่อได้รับการบุกเบิกด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือแล้วจิตใจจะค่อยเบิกกว้างหรือสิ่งนั้นจะเบิกกว้างออกไปจิตใจจะได้เกิดความโล่งโถงสว่างสวัยภายในใจตนมีความสะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็สบายเพียงแต่ขั้นสงบเท่านั้นเราก็สบายหมายพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายวิธีการแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญานั้นขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของท่านผู้ใดจะควรคิดค้นขึ้นมาให้เป็นความถนัดเหมาะสมกับจริตจิตใจของตนและเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสหลุดลอยออกไปได้นั้นเป็นอุบายที่ถูกต้องด้วยกันเราจะคอยเอาตามแบบตามแผนตามตำรับตำราโดยถ่ายเดียวจะไม่ทันการไม่ทันกับกิเลสซึ่งนอกจากคัมภีร์มีเยอะกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสจะไปนอนกองกันอยู่ในคัมภีร์ให้เราไปฟาดไปฟันกันด้วยมรรคซึ่งอยู่ในคัมภีร์อันเดียวกันนั้นให้กิเลสที่หายตายไปหาได้ไหมกิเลสมันอยู่นอกคัมภีร์มันเข้ามาอยู่ในหัวใจเรานี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงผิดขึ้นที่ตรงนี้เราได้เงื่อนได้หลักฐานมาจากการศึกษาเราเรียนพอประมาณแล้วให้มาตีแผ่ออกแต่ละแขนงให้เป็นอุบายวิธีการของตัวเองนำมาใช้ฆ่ากิเลสปราบกิเลสภายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความแยบคายไปตามกระดิษฐ์นิสัยของแต่ละหลายๆที่จะควรนำมาใช้สำหรับตนถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนขอให้มีสติอยู่โดยสม่ำเสมอแม้จะไม่ได้พิจารณาอะไรความรู้สึกตัวให้เป็นสัมปชัญญะพยายามฝึกให้ดีสัมปชัญญะคือเมื่อสติมีความสืบเนื่องอยู่กับตัวท่านก็เรียกสัมปชัญญะถ้าลึกลู่นเป็นขณะไปก็เรียกว่าสติถ้าละเอียดเข้าไปจนถึงกับเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาแล้วท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาเพราะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆสติเมื่อถึงขั้นแก่กล้าสามารถปัญญาเมื่อถึงขั้นฉลาดแหลมคมแล้วคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลามันฉลาดได้ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งถึงคราวจนกรอกจนมุมด้วยแล้วสติปัญญามันจะหมุนติ้วกันไปเอง
ใครจะไปยอมจนกรอบใครจะไปยอมตายเฉยๆทั้งที่ทั้งทั้งที่สติปัญญาพอที่จะคิดค้นหามาแก้ไขพอได้เล็ดรอดไปได้ยังมีอยู่ภายในหัวใจใครจะไปยอมตายเฉยตอนนั้นล่ะตอนสติปัญญาเกิดและพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาตัวเล็ดรอดไปได้และได้หลักฐานพยานยืนยันจากองค์อาจกล้าหาญในวาระต่อไปขอให้พากันตั้งอกตั้งใจมีความห้าวหาญต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์สิ่งอื่นเราก็เคยได้พบได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วดังที่ได้พูดและดังที่เคยได้เห็นได้สัมผัสมาแล้วนั่นแหละไม่มีใครโกหกใครได้เรื่องของโลกแล้วเพราะต่างคนต่างเคยสัมผัสสัมพันธ์มาด้วยกันโทษคุณขนาดไหนก็เห็นแน่ด้วยใจของเราด้วยตัวของเราส่วนธรรมนี้เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นท่านผู้วิเศษจะด้วยเป็นผู้แสดงไว้เราก็ยังไม่เห็นอย่างท่านผู้วิเศษคือใครก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงค้นพบธรรมอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์นี้ผู้ที่จะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้ทรงรสทรงชาติอัศจรรย์นั้นไว้ก็คือใจพระพุทธเจ้าก็ธรรมะตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้ที่ใจข้ามกิเลสให้หมอบราบไปหมดเหลือแต่ธรรมล้วนๆเต็มพระทัยนั่นเนี่ยที่เรียกว่าศาสดาองค์วิเศษท่านรู้ทั้งเหตุทั้งผลอย่างเต็มพระทัยแล้วนำมาสอนโลกอย่างไม่อัดไม่อั้นธรรมะที่กล่าวไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของศาสดาแล้วศาสดาสอนโลกมากต่อมากสอนอยู่ถึง45พระพรรษาจึงเสด็จปรินิพพานไหนจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์จะทันกับโรคกิเลสตัณหาอาสวะของสัตว์ทั้ง3โลกธาตุนี้ได้อย่างไรถ้าทำไม่มากมายิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆทันกับกิเลสของสัตว์ประเภทใดก็ตามโดยลำดับไม่มีอัดมีอั้นในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ซ้ำรอยกันนอกจากจริตนิสัยของสัตว์โลกจะซ้ำรอยอุบายวิธีการแห่งธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ำกันหากจริตนิสัยของผู้มาเกี่ยวข้องไม่ซ้ำกันธรรมะพระองค์ที่จะนำสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อได้รับประโยชน์เป็นอะไรแต่นั้นจะซ้ำกันไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นศาสดาเอกได้อย่างไรเพียงพวกเราขึ้นตัวเท่าหนูนี่ค่ะลองรู้สิรู้อัดรู้ทำขึ้นภายในใจต้องพูดได้อย่างอาถรรพ์ควรที่จะแก้ไขดัดแปลงซึ่งกันและกันในวงปฏิบัติด้วยกันอย่างไรต้องพูดได้เต็มปากเพราะได้รู้ได้เห็นทั้งเหตุทั้งผลได้ผ่านมาด้วยกันอย่างโชคโชนแล้วได้เห็นผลประจักษ์ใจแล้วทำไมจะพูดจะสั่งจะสอนเนี่ยกันไม่ได้กว้างแคบขนาดไหนก็ต้องเต็มภูมิของผู้นั้นเหมือนกันเพียงเท่านี้ก็พอให้ทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมศาสดานั้นทรงแสดงธรรมแก่โลกนั้นมีธรรมประมาณเท่าไหร่ก็ครอบโลกธาตุเองอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกใน3โลกธาตุนี้ไม่อย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสของสัตว์นี่ก็พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์ผู้มาใหม่ก็มีผู้มาเก่าก็มีตั้งอกตั้งใจอย่ามาแบบทะเลทลายมาสักแต่มาอยู่สักแต่อยู่ไปสักแต่ไปไม่ได้เรื่องใดเล่าแล้วมาเอาชื่อเอานามมาไปอยู่กับอาจารย์นั้นอยู่กับอาจารย์นี้ไปจับจ่ายขายกินอย่างนั้นก็ยิ่งเลวทรามใหญ่ไม่ตรงกับความมุ่งหมายของผู้ให้การอบรมเพื่ออัดเพื่อทำโดยแท้แต่บรรดาท่านผู้มาอาศัยทั้งหลายเพราะนั้นจึงเห็นใจได้อุตส่าห์พยายามแนะนำตักสอนเพื่อนฝูงมาเต็มปฏิกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะขั้นใดไม่เคยมีปิดบังลี้ลับเปิดเผยให้ฟังทุกแง่ทุกมุมเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ดำเนินตามหลักที่แน่ใจว่าได้สอนโดยถูกต้องแล้วนั้น
และต่อจากนี้ไปก็ให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังนี่นั่นแหละตัดผิดท่านเล่าให้ฟังนะขี่พลาดหน้าเลยเรียนร้องไห้ของมันท่านเล่าให้ผมฟังนะอันนี้สายตั้งแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นดีกว่ามาคิดเอาถ้าตัดผิดมันก็ผิดไปแล้วถ้ามาฉีกอีกนี่หาประโยชน์อะไรเนนก็ไม่เห็นผิดมากอะไรเนนถึงกับร้องไห้ก็แสดงว่ากระเทือนจิตเนนมากเพราะความผาดโผนของเราเวลานั้นเราเอาใจใจผาดโผนนั่นแหละเนียนร้องไห้เลยเอาเหมือนกับเอาเนียนเป็นอาจารย์ต่างๆเลยตัดสินใจตั้งแต่บัดนั้นกิริยาอย่างนี้จะไม่เอามาใช้จนกระทั่งวันตายท่านวางกันนะนี่ท่านเด็ดนะพลิกมาย่านใหม่หมดเลยกิริยานั้นไม่เอามาใช้เพราะงั้นทุกวันจะเป็นอย่างนี้มาท่านวางคุยผมฟังเด็กอยู่ขอนแก่นนะตอนที่ผมไปพบท่านที่ว่าท่านนี้ปรากฏว่าจะได้คุยกับธรรมะกับพระสำคัญองค์ใดองค์หนึ่งแน่ๆในสองสามวันนี้นะเพียงให้พระไปรออยู่ที่ศาลานอนเฝ้าอยู่นั้นในสองคืนผมก็ไปท่านนอนแล้วก็กิริยาถึงไม่มีเลยเรื่องกิริยาว่าดุว่าด่าอะไรไม่มีเลยทุกวันอ่อนนิ่มไปหมดท่านเปลี่ยนได้จริงๆเปลี่ยนจนไม่มีอะไรเหลือเลยน่าชมมากท่านอ่อนโยนมากถ้าคนไม่เคยสร้างนิสัยมาแต่ก่อนก็เข้าใจว่าท่านเป็นนิสัยนี้มาตั้งเดิมท่านบอกท่านเปลี่ยนใหม่กันว่าเปลี่ยนมาตั้งแต่บัดนั้นเลยท่านว่าตัดสินใจลงอย่างเด็ดขาดเลยโยมกิริยาอย่างนี้จะไม่ช้าจนกระทั่งวันตายไม่ให้มันปรากฏขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งวันตายท่านพูดถึงขนาดวันตายนะเนื้อเด็กด้วยท่านว่าก็ตัดขาดตั้งแต่บัดนั้นกิริยานั้นไม่ให้มีเลยเพราะงั้นผมจึงเป็นยาอย่างนี้แต่คนไม่เคยรู้ผมมาแต่ก่อนก็แต่ว่าผมเป็นอย่างนี้มาเดิมไม่ใช่นะผมว่างั้นนะนี่ผมมาเปลี่ยนใหม่แล้วตอนเนนตัดสบงผิดนั้นเป็นเหตุทั้งนั้นท่านเราท่านฉีกผ้าสบงผ้าขาวต่อหน้าเนนเนนเป็นร้องไห้ขนาดขนาดต่างกันท่านพูดตอนกีฬาผ้ากำเริบมากเลยผมฟังโอ้ก็น่าว่าท่านเก่งนะมันหนักเดชะยังไงธรรมชาติเหมือนงั้นน่ะคนเราถ้ามีนิสัยมันมีอะไรมาช่วยยังไงท่านมาอยู่ทางขอนแก่นแล้วนะตอนนั้นจิตมันเสื่อมท่านว่าแต่ก่อนอยู่ที่โคราชก็ดีมันมาเสื่อมนี่ราคามันกำเริบอย่างรุนแรงน้อยแค่ธรรมดาจนตัดสินใจจะทำช่วยแล้วท่านว่าแล้วทิศตะวันตกวัดมันมีป่าช้าเขามาหาปืนอะไรผู้หญิงผู้หญิงเรายิงเสียงทุกวันราคาตอนนี้มันกำเริบจริงๆกำเริบจนจะไม่ได้สติสตังอะไรเลยแหมราคามันจะลื่นเวลามันกำเริบมันรุนแรงที่สุดนะทันวางนี่แหละผมเห็นผมเองทันวางมันก็ปุ๋ยผมฟังครับมันจนลั่งมาอยู่ข้างล่างก็ตัดสินใจออกไปวันนั้นวางนะผู้ยาวผู้หญิงก็ตามจนไล่กอดเลยเสกสมมาเลยท่านวางนี่นะพอดีวันถึงวันนั้นพอวันตัดสินใจอย่างนั้นไม่มีคนเลยท่านวางท่านออกไปเหมือนกันท่านวางเงียบไม่มีสักคนผู้ยาวผู้หญิงอะไรเงียบเหมือนกับประชาคนตายล้วนๆนะไม่มีคนเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องเลยท่านวางอันนี้เขาเล่าของผมเหมือนกับเทวดาช่วยนะทำไมงั้นจะต้องจมไปเลยล่ะผมมันวางนี่นะเพราะมันจะตัดสินใจเราว่าขนาดนั้นนะแล้วออกไปเงียบหมดเหมือนกับว่าตรงบริเวณนั้นเหมือนกับโลกดับสนิทไปไม่มีเสียงกู้เสียงคนอะไรเลย
มันประชาจริงๆท่านว่ามันมีแต่คนตายซึ่งทุกวันไม่เป็นอย่างนั้นท่านว่าเขามาหาฟื้นหาอะไรคือครอบครัวผู้ใหญ่ผู้หญิงเต็มเหมือนกันวันตัดสินใจเอาไปกลับเป็นคนละโลกไปเข้ามาก็ท่านว่าจะเอามีดโกนเชือดคอท่านถึงสองสามหนนะท่านว่าเพราะราคะกำเริบมีอะไรเตือนขึ้นปุ๊บให้สะดุ้งทันทีท่านว่าสามหนเหมือนกันมีอะไรมันขึ้นมาจากภายในท่านว่าก็ท่านก็เล่าให้ฟังคืออุบายจะขึ้นมาปุ๊บในท่านเวลาท่านจะได้สตินั่นแหละไปคราวนั้นท่านไปเมื่อไปแล้วมันไม่สมจิตสมใจที่ไปนั้นมันพลาดไปนั้นกลับมาพลิกอีกทีหนึ่งว่ามันนั้นไปอยู่นั่นมันมีอะไรแสดงขึ้นท่านว่าตอนไปประชานไปอยู่ยังเนี่ยมองนู่นมองนี่มันก็มองหาเหยื่อท่านว่างั้นนะแล้วมันผุดขึ้นมานี่เลยผุดขึ้นมาจนโอ้โหจนสะดุ้งท่านว่างั้นนะแต่ผมก็จำไม่ได้ละอุบายกลับปุ๊บทันทีเลยฟาดกันใหญ่เลยเดียวท่านว่างั้นนะกับความเปลี่ยนกับอันนี้นะฟาดเป็นอย่างเอาตายก็ตายทีนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นท่านว่างั้นเพราะอันนั้นอุบายนั้นน่ะเตือนท่านว่าแต่ก่อนจะมีคนมาเชือดคอของกระเตือนพอจับมีคนขึ้นผึ่งขึ้นมานี่ท่านว่าเลยวางทันทีท่านว่าเหมือนอะไรพูดไม่ถูกสะดุดอย่างแรงทุกทีจนถึงกับว่าทำไม่ได้ว่างั้นแต่นะทั้งที่ไม่ได้กลัวตายเลยนะท่านว่านี่นะท่านไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวเจ็บกลัวปวดอะไรเลยไม่ได้จะเอาให้ตายเท่านั้นแต่พออุบายนี้ถึงขึ้นมานี่มันอ่อนไปหมดเลยเพราะเชื่อในอุบายนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งเลยมันเป็นว่ามืออ่อนไปหมดเลยหยุดจังหวะขั้นประชานี่ก็เหมือนกันไปสะดุ้งกับในกลางประชาอันว่าทำไมฟาดกันอย่างหนักเลยจิตมันทั้งพลิกกลับขึ้นมาได้ไม่กลับก็เอาให้ตายกันเลยไม่ให้ตายอย่างอื่นให้ตายด้วยความเพียรกันว่าคราวนี้ให้ตายด้วยความเพียรกันว่าไม่ให้ตายอย่างอื่นที่จะให้เป็นไปอย่างที่มันเคยเป็นนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วคราวนี้เลยตัดสินลงถึงตายกันกับความเพียรแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทันทีท่านเด็ดเหมือนกันนะแล้วมันพูดคู่เข้มข้นเหมือนกันเพราะมีสองกับสองกับผมไปถึงนั่นที่แรกคุยตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มสองต่อสองวันคำลบสองตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มวันคำลบสามตั้งแต่สองทุ่มถึงตีหนึ่งก็คุยไปอยู่สามคืนผมทั้งนั้นแปดคืนท่านก็ยอมรับกันนะโอ้ผมเสียดายอะไรเวลาจิตไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจึงมาระลึกคำที่ท่านมหาเทศให้ฟังพูดให้ฟังเป็นศาสนาธรรมกันเวลาทำไม่เป็นในใจมันระลึกไม่ได้นะเวลาสมาคุณผมไม่ค่อยเข้าใจนะท่านว่าพอพูดถึงทำขั้นสูงขึ้นไปผมไม่เข้าใจผมงงไปเรื่อยๆท่านว่านี่นะแต่ผมก็ไม่อาจพูดอะไรตอนนั้นมีแต่ฟังสมาพูดไปผมไม่ค่อยรู้เรื่องท่านว่านี่นะพูดธรรมะละเอียดทีนี้เวลามาเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมานี่ไอ้ธรรมะสมาพูดนั้นพอมันเป็นไปเลยอันนั้นขึ้นมาพุ๊บขึ้นมามารับกันยอมรับโดยลำดับท่านว่าอันนี้ท่านมาพักอยู่หนองแสงอาจารย์มาสานหนองแสงท่านก็พูดถึงเรื่องธรรมะปัญหาการแจ้งเรื่องขันห้าตลอดถึงอวิชชาไม่มีผมที่ผ่านมานี้ผมไม่เห็นหนังสือเล่มใดที่จะเป็นเหมือนที่จะแจ้งได้อย่างละเอียดละออถูกต้องไม่มีที่แย้งภารกิจเลยเหมือนหนังสือธรรมะนะผมเอานี่แหละเป็นแว่นสองใจผมเวลาผมติดขัดนะผมมาค้นดูหนังสือธรรมะท่านยังคือดูตอนที่ท่านไปผ่าตัดอะไรลูกอะไรต่อมลูกหมากโตไปผ่าตัดที่เพื่อกลับมาดร.เต่ามาส่ง
ตามส่งมาถึงจังหวัดเลยแล้วก็ท่านจะมานี่ก็ฝากคำนี่ผมเลยไม่ลืมนี่ฝากความคิดถึงไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ทั้งหมดมานะหวังว่ามาฝากคำมาก็มาพูดอยู่ทำไมยังพูดอย่างนี้วะก็ท่านพูดอย่างนั้นนี่นะก็ใจผมว่าไงท่านสั่งมาอย่างนั้นผมก็ว่านะโอ้เราก็สะดุดทันทีท่านอาจารย์ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะว่าไงเราพูดถึงเรื่องธรรมะก็ถูกเราพูดถึงอายุพรรษาอาโสบันเตเราไม่อยากพูดอย่างนั้นหน้าธรรมะก็เป็นนั้นว่าเราเคยสนทนากันมาพร้อมแต่คราวที่แรกปีไหนนะปี520ด้วยไหนนะที่เห็นหนังสือน้อยถามกันเลยถามปัญหาเลยท่านตอบดีถึงแน่ใจว่าท่านผ่านเรียบร้อยแล้วต้องแน่ใจผ่านเพราะถามจิตอย่างนั้นถ้าไม่จิตไม่เป็นตอบไม่ได้ไม่มีในพระไตรปิฎกนี่ในผู้ปฏิบัติหลักปฏิบัติเท่านั้นเองเมื่อเห็นนี้เองที่ว่าท่านพูดไว้ในธรรมกัลยาณบุรุษชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาพระโสดาได้พระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามีได้ท่านนาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของอากาศบกซ้ายขวาคือพระสารีบุตรโมกขลาได้ทีนี้ก็แม้พระสารีบุตรโมกขลาก็ไม่สามารถที่แก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้นะเป็นขั้นๆเลยตามภูมิมีในธรรมเพราะมันเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดอย่างนี้ถามถ้าจิตไม่ผ่านจิตไม่รู้มันตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นกับครูกับอาจารย์มากมายมันเป็นช้างประจำกวางเลยว่าสอนผิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้มันเป็นการประกาศภูมิของผู้สอนให้เห็นให้รู้สอนผิดนิดหนึ่งก็แสดงว่าผู้นั้นไม่รู้นี่สอนสุ่มเดามาได้เลยนี่ภูมิขนาดนี้มีมาสอนเราได้หนามันรู้แล้วนะเนี่ยธรรมะปฏิบัติถึงขั้นละเอียดไปเท่าไหร่ผู้สอนต้องเป็นผู้รู้เหนือผู้รับการอบรมมันถึงจะยอมรับกันได้ถ้าผู้สอนความรู้ต่ำกว่าผู้อบรมมันสอนไม่ได้ทางภาคปฏิบัติมันเป็นมันเฉพาะจริงๆตอบผิดนิดหนึ่งไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติคือรู้ผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะผิดได้ยังไงพอพูดมาเขาใส่ปั๊บเดียวเท่านั้นนะก็ผ่านไปแล้วรู้ปั๊บเลยมันมีเครื่องขัดภูมิปฏิบัติภูมิจำเพาะอาจจะภูมิปริยัติกว้างมาพูดมันก็เหมือนกับทุ่มยาทั้งตู้ใส่คนไข้นะตายจะกินจะหายโรคมันตายทุ่มทั้งตู้ยาเลยภูมิปฏิบัติเป็นอย่างนั้นพูดขึ้นเนี่ยไหนมันรู้หมดเพราะมันผ่านมาแล้วทั้งนั้นท่านการขายเข้าทีท่านดูบายทีท่านแปลกๆเหมือนกันทำลีนสำคัญเลยนะทำลีนสำคัญคือถอนหนึ่งเหมือนกันนู่นจะเป็นอยู่ตั้งแต่นู่นนะทำรีนเป็นตั้งแต่อยู่กับผมห้วยทรายเป็นทั้งเรื่องการคิดการค้นการพิจารณาไม่มีเวลาว่างเลยตั้งแต่นู่นแกก็เป็นได้เร็วก็บวชในงานศพของท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่นะบวชในงานศพปี93ก็มาจำพรรษาจริง94ก็ไป
ไปแต่ห้วยสายท่านก็ไปอยู่ด้วยห้วยสาย94เป็นได้เลยแต่ไปสำคัญตัวตอนนั้นก็จะว่าสิ้นไปพลิกไปไงเอาแก้ได้ตามปฏิบัติจริงๆมันก็มีอยู่นั่นแหละผู้ทรงมรรคทรงผลที่กล่าวมาแล้วนี้ล้วนแล้วแต่ผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นทั้งนั้นหลวงปู่แหวนนี่หรอกได้เข้าถึงแล้วเราถ้าเข้าถึงแล้วเท่านั้นแหละถึงมันตายก็ไม่มีรถมันมีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปถ้ายังไม่เข้าถึงหันยังอยู่นั่นนะใครจะว่าครูอาจารย์นั้นเป็นยังไงก็ตามอยู่กลางๆนั่นแหละจะตำหนิก็ไม่ใช่จะยกยอก็ไม่เชิงอยู่กลางๆจนกว่ารอเวลาที่ให้เข้าถึงตัวก่อนได้พูดต่อปากต่อคำกันอย่างเต็มที่อ่ะละที่นี่ขั้นใดภูมิใดก็เป็นอันนั้นแน่ใจตันขาวเราปกปูอย่างนี้เอาผมก็เอาตันขาวฟาดถึง4ชั่วโมงเต็มที่เต็มเหนียวปูอย่าง4-5นาทีไม่เอามากจุดสำคัญสำคัญแยบเข้าไปเลยท่านตอบถึงมาเลยแยบเข้าไปอีกท่านตอบถึงคราวหลังนี่โอ้ฟาดเท่าไหร่35นาทีที่แรกถึง10นาทีนะเพราะฉะนั้นท่านพอหยุดแล้วนะท่านหาเดี๋ยวนั้นไม่ถูกที่ไหนท่านหาค้านนะแต่ผมไม่ค้านก็คุ้มหาอย่างนี้แหละว่าอย่างนี้แล้วจากนั้นมาท่านก็เป็นไงท่านจะพูดกันแล้วยังเหลืออุนันพูดกันแล้วยังท่านถามมาแล้วครูบาอาจารย์อยู่ทางแถวนี้นะไม่เป็นลำดับลำดับอุ้งนั่นคุยกันแล้วยังแล้วอุ้งนั่นจะคุยกันแล้วยังนั่นก็หมายถึงปัญหาขี้ดื้อแล้วไปต่อยครูบาอาจารย์ไหนมั่งคงจะว่างั้นท่านไม่งั้นท่านจะคุยอย่างนั้นเหรออุ้งนั่นจะคุยกันแล้วยังอุ้งนั่นคุยกันแล้วยังคุยกันกับท่านเพียง4-5นาทีแล้วท่านยังได้ความออกมาถามเราอีกแต่พอปัญหานี่มันไม่มีในคำพีใบลานปัญหาท่านตอบก็เหมือนกันอีกไม่มีคำพีใบลานเหมือนกันมันมีในหัวใจฟาดลงหัวใจท่านใจปฏิบัติก็ต้องได้ทรงมรรคทรงผลอย่างว่าหมู่ตั้งใจหมวดมุ่งทำไม่ให้โลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจยกแต่ธรรมขึ้นเสมอเป็นกับตายหนักกับเบาก็พยายามยกธรรมขึ้นเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วยังไงก็มีทางที่จะทรงมรรคทรงผลได้เป็นลำดับลำดับมันต้นก็ลำบากบ้างเป็นธรรมดาไม่ว่างานอะไรพวกเราไม่เคยทำนี่ก็เคยพูดทั้งสองไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วยากลำบากก็ยากเพื่อความทุกความเจริญสำหรับตัวเองเพื่อความปลดเปลื้องกองทุกข์ทั้งหลายต่างหากเรามีความทุกข์ด้วยความเพียรเพราะเพื่อการเปลื้องทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนก็พอสู้กันแล้วพี่กันตั้นไม่มีเวลาจะคุยกันสักทีได้ยินนั้นพูดถึงแต่นั้นเราจับเมื่อนเนี้ยคือเผาศพท่านการคงมามันก็หลายปีมาแล้วนี่ผมประทับอยู่ที่นั่นมาท่านอาเวงท่านตอนนั้นท่านกระดกหัวใจหมอห้ามเยี่ยมแต่ที่นิสัยท่านเป็นอย่างนั้นไม่มีคนมาเยี่ยมท่านก็มีพระไปคุยกับท่านอยู่ตลอดแล้วสององค์สามองค์นั้นผมไปอยู่นั่นผมไปนั่งเก็บอยู่ถึง2-3 คืนผมจะไปหาเมื่อไรพูดเมื่อไรก็ไม่มีอะไรจะพูดตาอย่างนี้เป็นแต่พระนั้นเต็มพูดธรรมานี้ต้องพูดเฉพาะ2-2แต่ท่านพูดในนั้นมีกระแสหินทั้งนี้สะดุดปุ๊บเลยพูดถึงเรื่องท่านเหนื่อยในงานศพของ
พ่อแม่ครูอาจารย์มาคือมันเหนื่อยมันเป็นอะไรในโลกเนี่ยจากนั้นมันได้ทำกับโรคหัวใจเนี่ยตอนที่โรคหัวใจเนี่ยมันจะไปจริงๆทางหลังมันอะไรแล้วมันก็ลมหายใจเหมือนไม่มีจริงเวลาเราเป็นเราเข้าใจอย่างท่านว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีเหมือนกับลมหายใจไม่ออกจมูกหายเงียบไปมันไม่มีลมเลยคือกำลังภายในใจมันหมดกำลังที่จะสูดลมด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่มีลมนี่นี่มันจะไปที่เมื่อธันวาคมนะมีทุกขเวทนามาละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปมันบีบเข้าไปบีบเข้าไปบีบเข้าไปนี่ลมหายใจตอนนั้นมันจะไม่มีเหมือนกับว่าหัวใจมันจะหยุดทำงานเราก็มีหลักฐานพยานนะเพราะเราก็เป็นที่หลังท่านเรามาพิจารณาได้พอถึงนั่นแล้วมันเป็นยังไงมันจะไปนี่เหลือตัดมาแล้วปรากฏว่ามันเหลือตั้งแต่ความรู้ทันวันนี้นะตอนจะจำได้นะความรู้มันใสแจ๋วคอยจะออกทันวันนั้นมีแต่ความรู้เดียวเรื่องลมเรื่องอะไรหายไปหมดเหลือแต่ความรู้ใสแจ๋วนั่นทันวันแต่แล้วมันก็ไม่ออกทันวางนี่นะมันก็เลยค่อยฟื้นๆกลับขึ้นมาลมหายใจกำหนดปรากฏว่าไม่มีลมแล้วทั้งๆที่เราไม่ได้เข้าสมาธิสมาบัติอะไรทันวางนั้นนะแต่มันหมดกำลังของหมอกหัวใจนี่แหละความรู้มันคอยจะออกทันวางไอ้เจ้าโอ้ตอนนี้มันก็สื่อตับขึ้นมามันผุดขึ้นมามันตายอยู่นี่เลยว่างั้นนะมันยังตายอยู่ตรงนี้เหรอนี่วะยังไม่รู้บ่อยพบหรือนั่นแหมอย่างนั้นว่าเราเป็นมาพอแล้วนี่มันรู้หมดนี่ฮะใส่เกี่ยวก็เคยเกี่ยวมาพอแล้วเกี่ยวจนเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของว่างก็อันนี้แล้วคือความใส่เกี่ยวนี่มันทำให้ติดให้พันอ่อยอิ่มไม่มีอะไรเสมอมันนะโอ้โหจิตถึงอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้อยู่นั่นแหละร่างกายมันก็ว่างไปหมดเลยเหลือแต่อันเดียวพอท่านพูดไปงั้นมันก็เข้าวันปั๊บกับมันใช้แจวนั่นพูดปีนั่นพอศพท่านอาจารย์คงมาลุงเป็น0506นะโอ้06เพราะผมประเทศผมเริ่มเป็นโรคหัวใจบนธรรมาวัดทำโดยธรรมเจดีย์ผมจำได้นั่นแหละเริ่มแรกที่เป็นโรคหัวใจผมกำลังเทศกำลังเร่งเต็มที่ธรรมะแล้วมันวูบว่าภายในหัวใจทันทีวูบว่าเป็นอะไรพูดไม่ถูกผมหยุดเทศทันทีเลยนิ่งนั่นใครก็ต้องงงแหละเพราะเทศมันเหมือนน้ำไหลไฟสว่างไปนี่มันร้อนแล้วหยุดตึ๊กเฉยๆนิ่งไปตั้ง10นาทีละมั้งนั่นเองนั่นพอนั้นแล้วก็เทศตัวนี้ก็ปรากฏเป็นคนใหม่ไปแล้วทีนี้ก็เลยลงจากนั้นมาก็เป็นเรื่อยตั้งแต่นั้นผมออกจากวัดท่านจากท่านผมก็ไปวัดท่านจะยังมาไปงานจบหลังปีนั้นปีนั้นเล่าผมฟังเราพระกูนั่นเราก็ฟังอย่างเต็มหูเต็มใจจากนั้นมาก็ไม่คุยกันอีกนะครับตรวจพบตัวอะไรแล้วพอนั่นผ่านแล้วมันมีอะไรมีที่ไหนใสก็มีเศร้ามันก็มีมันมีทั้งใสทั้งเศร้ามันมีสิ่งที่จะให้ติดพูดยังไงใสมันก็ติดนี่ติดความใสความสว่างกระจ่างแจ้งรักความสงวน
มันติดตรงนั้นเพราะมันมีสิ่งให้ติดจิตมันชอบจะติดอยู่แล้วปกติมันติดอยู่แล้วไม่มีอะไรมีท่ามันก็ยิ่งติดแต่นั้นยิ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็ติดดีติดจนแกะไม่ออกผ่านแล้วไม่มีอะไรมีอะไรขันมีแต่กระดูกเหมือนเราแบกกระดูกไปแบกกระดูกไปแบกกระดูกมาอยู่มันไม่รู้ว่าเราแบกมันละขันเองรูปขันเป็นต้นเราไปพามาเหมือนกับว่าแบกมันไปแบกมันมามันก็ไม่รู้ว่าเราแบกมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ละอย่างละอย่างทำงานของตัวเองไม่มีความหมายของตัวเองเลยเราเป็นแต่การรับทราบของมันรับทราบของมันถ้ามายึดมันแล้วก็สนุกพิจารณามันนะพี่ดีเราไปถือว่ามันเป็นเราก็รับไม่ได้นะพิจารณาตรงไหนก็จะไปเจอแต่เราไปเจอแต่เรามีแต่เราไปขวางอยู่หมดหาที่หาช่องไปก็ไม่ได้พอถอนเราออกมาเสียแล้วมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนขันนี่รูปขันนี่เหมือนกองกระดูกถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่จิตมันจะไปสำคัญอย่างนั้นจริงมันก็ไม่สำคัญจิตไปสำคัญหาอะไรก็เหมือนกับสมมุติทั่วไปจริงเนี่ยก็จริงนะเนื้อหนังเองกระดูกก็ว่าไปตามสมมุติจริงตามของมันอยู่ธรรมดาถ้าเป็นผู้ตามหลักธรรมชาติแต่ถ้าเราจะแยกออกมาเป็นอย่างเราแยกออกมาเป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมาให้เป็นข้ออัดข้อทำให้เมื่อคำว่าเรานั้นถอนตัวออกมาจากขันนี่เสียอย่างนี้ขันนี่มีรูปขันเป็นต้นมันก็เหมือนกับกองกระดูกเหมือนเราแบกกองกระดูกไปมานั่นแหละคือกองกระดูกกับเราเป็นคนละอันเหมือนกับเราแบกฟืนแบกอะไรหรือเหมือนคนแบกศพไปนั่นแหละแบกศพคนตายไปมันจะแยกในหลายประเภทสมมติได้ดีมีแยกให้เป็นข้ออัดข้อทำเป็นธรรมเทศนาหรือเป็นอุบายถ้าไม่แยกให้เป็นหลักตามหลักความจริงของจิตนะมันก็มีคำพูดเยอะพูดอะไรอะไรจะกินกินนี่ก็เมื่อไหร่จิตเฉยไปสำคัญเขาว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นรูปนี่เป็นเสียงนั่นเป็นกลิ่นนี่เป็นรสนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายเขามีหากเป็นสับเปลี่ยนวนเวียนกันอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็มีอยู่นะเราเห็นไปได้ยินเข้ามาก็นำลมเข้ามาพัวพันตัวเองตื่นลมอย่างนั้นตื่นทั้งขานเจ้าของตื่นสัญญาเจ้าของตื่นเงาเจ้าของยุ่งอยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่าอภิตารมณ์มันไม่อยู่ตรงนี้นะจิตปัญญาเมื่อมันทันแล้วพายมันขึ้นมันพับมันก็ทันของมันหมดจะว่าไงไม่งั้นจะเรียกว่ามหาสิมัญญาได้พอมันแยบออกมันก็ทันเสียแยบออกมาคือใจนี่มันแยบออกมานี่มันมาปรุงจะหล่อของมันก็รู้เสียมันก็ดับพร้อมเสียนะมันไม่ได้เป็นภาพเป็นเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวไปได้เลยนี่ถ้าสติปัญญามันทันได้อย่างเดียวมันเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เห็นได้ชัดแล้วที่ว่าเรื่องสังขารเรื่องสัญญาเนี่ยตัวหลอกที่สุดหลอกทั้งวันทั้งคืนหลอกอยู่ตลอดเวลาคนเราอยู่ด้วยอารมณ์นี่นะถ้ามันมีธรรมเป็นอารมณ์แล้วมันก็ต้องเรื่องเหล่านี้เป็นอารมณ์เรื่องโลกเป็นอารมณ์เป็นได้นี่ตอนนี้เราไม่รู้สติปัญญายังไม่ทันพอถึงขั้นสติปัญญาทันมันถึงจะยังละมันไม่ได้ก็ยังไม่ขาดจากกันอย่างเด็ดขาดก็ตามนะมันก็ทันก็รู้นั่นแหละรู้นั้นเพื่อมันจะขาดทั้งมันเลยนะภาพเรื่องหญิงก็ตามเรื่องชายก็ตามเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมานี่เป็นเรื่องของใจนี่ออกทั้งนั้นอาศัยอารมณ์อดีตมาปรุงขึ้นเป็นปัจจุบันของตัวเองหลอกตัวเองพอมันแยกออกมามันก็ดับทุบดับทุบมันรู้นี่พอแยกของมันก็ปลุกสติปัญญาพร้อมพร้อมพร้อมรู้พร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันก็ไม่มีแต่เกิดกับดับเท่านั้นมีอะไรเนี่ยสังขารปรุงแยกประดับไปพร้อมเสร็จพร้อมเพียบพร้อมไม่ต่อเนื่องจากสติปัญญามันทันมันต่อไปได้ยังไงทันหมดแล้วมันก็ไม่ต่อดังนั้นก็ขาดกันรู้จะขาด
มันก็เหลืออยู่ดวงใจขาดนั่นอีกแล้วมันก็หมดปัญหามีปัญหาทั้งปวงเลยเป็นนั้นว่ายุติอันโดยประการทั้งปวงเลยโบราณพวกนางสลองพระโอษฐ์มาถามธรรมะหลายข้อเหมือนกันว่ามีกิจการงานมากทำไงภาวนาจะให้รวดเร็วสะดวกสบายยังไงก็พระพุทธเจ้าก็เป็นถึงพระมหากษัตริย์หนึ่งถ้าจะมีธุระมากหรือไม่มากที่ดูที่ลงขนาดมหากษัตริย์นะครับเห็นได้พระองค์ทรงทำได้เราถึงไม่ทำแบบพระพุทธเจ้าทุกเบียดก็ตามก็ควรจะมีเวลาปิดตัวทำได้แบบศิษย์มีครูก็ยังดีว่าโอ้ทั้งงานนะใครจะงานจนเหลือมือเหมือนพระเจ้าเหมือนเวลาท่านเป็นกษัตริย์นั่นก็หาอุบายสอนนะก็ต้องหาอุบายพลิกแปลงแปลงตัวเองบ้างไม่งั้นมันก็จะได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะบ่นให้แต่งานรุ่งนั่นรุ่งนี่ก็เหมือนเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปลดไม่เปลื้องบ้างเพื่อตัวของเราเองเรามันรับผิดชอบเราปฏิบัติให้ฟังว่าต้องจะไปฟังเที่ยวเคยมาหาแต่ผมก็ลืมไปแล้วจนลืมหน้าทำจำได้นางสาวบุตรมาหามันเป็นหน้าของลุ่มเป็นหน้าของสมเด็จโกงชนะของเจ้าหลวงผมดื่มไปถามธรรมะมาอธิบายธรรมะมาแล้วให้หนังสือล้มพลสามเล่มประวัติปฏิวัติธรรมและดวงใจก็ยังมีเหลืออยู่นั่นบ้างมีเช้าในพวกกรุงเทพพนิจการมาหาสี่คนนี้ก็ได้ให้เฉพาะปฏิวัติธรรมอยู่ที่นี่ไม่มีเราระลึกไม่ได้อยู่ที่กุฏิมีอยู่บ้างน่าจะได้แต่สักอย่างน้อยก็ได้แต่สักเล่นก็ยังดีเขายืมมาหนักกันแล้วแต่เราก็ลืมสนิทเขายังฝากเขาจะพยายามมาติดต่อยเวลามีหนังสือนี่มาตลอดมีมาหมดเรื่องหนังสือจะทำงานต้องขอมามากมาย